ักแสดงหนุ่มยกครอบครัวย้ายไปอเมริกาพร้อมอัปเดตล่าสุดหลังฉีดไฟเซอร์เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสำหรับอดีตนักแสดงหนุ่มกล้ามล่ำต๊อปชัยวัฒน์ทองแสงที่ล่าสุดนะคะหนุ่มต๊อปได้ยกครอบครัวลูกสาวและภรรยาบินตรงถึงนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราวโดยภรรยาสาวของหนุ่มต๊อปนั้นก็ได้โพสต์ข้อความว่าในที่สุดบ้านเราก็อพยพหนีเมืองไทยเป็นการชั่วคราวมาแล้วค่ะหลังจากพูดมาตั้งแต่เมษาว่าเตรียมวีซ่าเรียบร้อยทางบ้านคนสุดท้ายที่รอเพิ่งได้เมื่อ23มิถุนายนซึ่งเป็นความโชคดีที่ไปขอที่เชียงใหม่ก่อนที่เขาจะประกาศกักคนที่เดินทางไปจากกทม14วันแบบฉิวเฉียดพอได้วีซ่ามาแล้วก็คิดลังเลวนไปวนมาว่าจะไปดีไหมหรือจะอยู่เมืองไทยดีแต่จากการที่ตามข่าวมาคนติดเชื้อเพิ่มจาก 2,000 3,000 4,000 จนวันที่เราตัดสินใจกดจองตั๋วคือวันที่มีผู้ติดเชื้อ 5,000 คนทริปนี้ฉุกละหุกมากเพราะจองตั๋วก่อนบินแค่10วันเป็นทริปกระทันหันมากแต่การที่เราแพลนจะมานั้นเราวางแผนมาหลายเดือนคุยกับญาติสนิทที่นี่ก็คือพี่ชายและป้าพี่ชายเป็นพยาบาล ICU ที่นิวยอร์กเขามีอพาร์ตเมนต์ให้เรามาเกาะกินก่อนมาก็มีคนถามว่าแล้วสถานการณ์ที่อเมริกาตอนนี้คิดว่าดีกว่าไทยหรอคะเราก็อยากจะตะโกนไปว่าดีกว่าค่ะดีกว่ามากอยู่ไทยถ้าติดก็ลองหาเตียงดูค่ะตอนนี้พ่อแม่หมอยังหาเตียงแอดมิดไม่ได้เลยโรงพยาบาลทุกที่ที่อเมริกากลับมาเป็นปกติไม่เหมือนตอนปีที่แล้วที่ไม่มีวัคซีนที่โรงพยาบาลเต็มคนอเมริกาตายเป็นใบไม้ร่วงเหมือนที่สลิ่มชอบยกมาด่าแม้ว่าคนติดเชื้อยังมีแต่ก็น้อยลงมากเตียงไม่เต็มแล้ววัคซีนฉีดได้ทุกหัวมุมถนนและล่าสุดนะคะหนุ่มต๊อปและภรรยาสาวทั้ง2คนก็เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรีวิวอาการหลังฉีดว่าสรุปอาการหลังจากที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์คือไม่ง่วงไม่ซึมนอนไม่หลับรู้สึกฟิตตลอดทั้งคืนตัวร้อนเหมือนคาร์ดิโอตลอดเวลาถึงขั้นแบบดีดจัดอยากออกกำลังกายเลยทีเดียวทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของหนุ่มต๊อดด้วยนะคะที่ได้รับวัคซีนและได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วส่วนพวกเราที่อยู่ที่เมืองไทยก็ต้องกาดไม่ตกนะคะดูแลตัวเองกันด้วยค่ะ